สวัสดีครับวันนี้ผมเอาขวาน2คมตอนที่ได้มาใหม่ๆนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับคือตอนนั้นผมซื้อมาได้มาแต่หัวขวานเนาะราคาค่อนข้างแพงนะครับที่มันแพงเพราะว่าผมไม่ศึกษาก่อนนะครับว่าราคามันควรจะเท่าไหร่เห็นก็ซื้อเลยนะครับแบบนี้ไม่ถูกนะครับก็พอผมได้มาปุ๊บผมก็จะต้องพยายามทำด้ามใช่ไหมพอผมทำด้ามเนี่ยผมก็จะต้องศึกษาว่ามันควรจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ที่ผมได้มานะครับขนาด 3.2 ปอนด์นะครับผมก็ไปได้ข้อมูลนะครับของการทำด้ามขวานมานะครับนี่นะครับก็รูปที่เพื่อนผมให้เพื่อนๆดูนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเห็นช่างมีดบางคนนะครับพูดว่ามีดเนี่ยมีอนาโตมีนะครับขวานที่ฝรั่งเขาใช้กันมานานนะครับมันก็มีอนาโตมีอ่ะเดี๋ยวนะแปลว่าอะไรนะกายวิภาคร่างกายเอาเป็นว่าแบบร่างกายวิภาคของมันนะครับก็คือด้ามขวานเนี่ยนะครับขวานหัวขนาดหนักขนาดนี้นะครับด้ามควรจะยาวเท่าไหร่นะครับเพื่อนจะเห็นไหมว่ามันมีขนาดไม่ว่าจะเป็นเส้นรอบวงความยาวจากช่วงคอขวานมาจนถึงปลายด้ามกี่นิ้วอะไรพวกนี้นะครับก็คือมันมีมาตรฐานของเขาเนาะผมก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงชอบขวานจากต่างประเทศนะครับที่ด้ามที่เขาทำมาเป็นมาตรฐานเนี่ยนะครับก็อันนี้ประมาณนี้เล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่ามันมีทฤษฎีนะครับไม่ได้ทำตามใจนะครับนี่ผมก็มาทำเองนะครับเอามาเหลาเอามาทำใช้ไม้อะไรนี่ผมจำไม่ได้แล้วตอนนั้นผมสั่งไม้มานะครับความยาวด้ามได้แต่ว่าตรงปลายด้ามเนี่ยจริงๆมันจะต้องเป็นเขาเรียกในสมมาตรกันนะครับแต่ผมเขาเรียกอะไรนะทำมีส่วนโค้งตรงนี้กันมันหลุดมือนะครับคิดขึ้นมาเองนะครับแต่ความยาวของด้ามได้นะครับส่วนคอขวานตรงนี้ผมก็พยายามวัดให้มันได้ตามมาตรฐานของเขาเนาะทั้งความกว้างความหนานะครับเนี่ยนะครับความหนาความอะไรพวกนี้นะครับการใส่ริมควรจะลึกเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับมันมีทฤษฎีของมันหมดเลยนะครับโต๊ะที่เพื่อนๆเห็นผมรีวิวมีดเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นโต๊ะที่ผมทำจากไม้แบบนะครับตอนนั้นเอามาทำเพื่อเหลาด้ามขวานนะครับแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นโต๊ะรีวิวมีดให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆดูนะผมเอาไปทดสอบฟันมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูลิ่มผมก็ตอกลิ่มเหล็กเองนะครับก็จริงๆลิ่มเนี่ยมันก็มีขายด้วยนะมันจะเป็นหยักๆๆๆเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็ป้องกันลิ่มมันเหมือนกับหลุดออกมาได้ประมาณนี้นะครับแต่ลิ่มตัวนี้ผมทำเองนะครับเอาเหล็กมาตัดแล้วก็ตะไบนะครับตอกลงไปนะครับของผมที่ผมได้มาเนี่ยครับมันคือหัวขวานของฝรั่งเขาเนี่ยครับมันจะมีแพทเทิร์นนะประเทศเขาใหญ่อะนะครับมันน่าจะเป็นความนิยมตามโซนของประเทศนะครับอย่างของผมเนี่ยเป็นเวสเทิร์นนะครับเพนซิลเวเนียแพทเทิร์นนะครับทางด้านขวามือสุดนะตอนนี้จริงๆผมมีอยู่2แพทเทิร์นอีกแพทเทิร์นนึงเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับของ อะไรเนี่ย True Temper นะครับแพทเทิร์นของมันทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูตอนผมเทสนะครับเป็นการทดสอบตอนที่ผมเอาทำด้ามเสร็จนะครับเพื่อนๆดูเพื่อความบันเทิงนะครับทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็คือว่าวิธีการฟันของผมนะตอนนั้นนะมันเป็นวิธีการฟันท่ายืนที่ผิดนะครับที่เพื่อนเห็นเนี่ยคือผิดนะครับ
ผมก็ไม่ได้ศึกษาก่อนนะว่าควรจะยืนท่าไหนอะไรยังไงนะครับคว้าขวานได้ก็จับสับที่ต้นไม้เลยนะครับมีดขวานปืนทุกอย่างนะครับมันจะมีท่าทางการใช้อยู่เนาะที่ถูกต้องนะครับไว้วันหลังผมค่อยเล่าให้ฟังเรื่องของท่าทางการใช้นะครับอันนี้ก็ให้ดูเพื่อความบันเทิงว่าหัวขวานที่ผมเข้าเองเนี่ยมันใช้งานได้นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆบางท่านจะดราม่าว่าสงสารต้นไม้นะครับทำลายป่านะครับ เดี๋ยวไว้ว่างๆมีคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมสวนป่าของผมนะที่ผมปลูกเองนะครับก็หลายร้อยต้นแหละปลูกเองกับมือเลยนะครับขุดหลุมปลูกกับแม่ผมนะครับ2คนนะครับจะพาเดินชมนะจะได้ไม่มีประเด็นเรื่องคนไม่รักต้นไม้นะครับส่วนไอ้ต้นที่ผมตัดที่เห็นพวกนี้นะครับมันเป็นต้นไม้ที่ไม่เกิดประโยชน์และก็เกะกะขวางทางนะครับผมตัดเคลียร์เพื่อที่จะปลูกใหม่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับ